างสุทธศรีวงสมานนะคะเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็กล่าวถึงการถูกโยกย้ายจากตำแหน่งปลัดศึกษาธิการไปเป็นเลขาธิการสภาการศึกษาหรือว่าสกศนะคะว่าเป็นข้าราชการไปอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะไปเป็นเลขาธิการสภาการศึกษาก็ยังอยู่กระทรวงศึกษาธิการเหมือนกันซึ่งตนก็ทำงานอยู่ที่สภาการศึกษามาตั้งแต่ต้นเข้าใจงานของสภาการศึกษาเป็นอย่างดีซึ่งเวลาอีก5เดือนค่ะก่อนที่จะเกษียณอายุราชการก็จะไปสานต่อเรื่องการปฏิรูปการศึกษานะคะส่วนปลัดกระทรวงศึกษาคนใหม่เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีอายุราชการอีก1ปีครึ่งก็น่าจะมาช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีได้ค่ะครับนางสุทธศรีนั้นบอกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคิดอยู่นะว่าภายในเดือนเมษายนนี้น่าจะมีการโยกย้ายนะในระดับ10หรือว่าระดับ11ด้วยนะครับซึ่งก็รอดูนะว่าจะมีชื่อของตัวเองหรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็พร้อมที่จะไปทำงานที่สภาการศึกษาซึ่งเป็นงานที่ทำมาตั้งแต่ต้นแล้วครับขณะที่ทางด้านนายพินิจนะครับรัตนานุกูลเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่ากกอครับอดีตเลขาธิการสภาการศึกษาก็บอกครับว่าไม่เคยทราบมาก่อนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่เคยบอกหรือว่าเรียกไปคุยเลยนะครับว่าการที่จะให้ตนไปเป็นเลขาธิการกกอเนี่ยเป็นการกลับไปทำงานที่เดิมนะก็บอกว่าไม่ได้มีการหนักใจอะไรส่วนทางด้านนางสุทธศรีเองที่มาเป็นเลขาธิการสภาการศึกษาก็ถือว่าเป็นลูกม่อที่น่าจะรู้งานของสภาการศึกษาเป็นอย่างดีอยู่แล้วและขณะนี้เองครับการปฏิรูปการศึกษาก็มีความคืบหน้าไปมากก็คิดว่าน่าจะสานต่องานได้ทันทีเลยทีเดียวครับ